สวัสดีครับไฮโลไทยโดนไปแล้ว2 รอบนะครับผมรอบนี้จัดหนักจัดเต็ม3,500 บาทวันนี้วันศุกร์นะอุ้ยเดี๋ยววันที่10ก็หยุดอีกแล้วนี่หว่าวันจันทร์นะครับผมก็เนี่ยวันหยุดเยอะนะเก็บเงินไปเที่ยวก็ดีครับผมช่วงนี้ถามว่าดีไหมก็เนี่ยอย่างที่เห็นแหละครับก็ได้บ้างเสียบ้างขึ้นขึ้นลงๆนะมันประมาณนี้แต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันแต่ก่อนมันจะชอบโอ้เสียหลายวันติดกันนะครับผมอันนี้ยังแบบวันเว้นวันนะได้วันนี้เสียอีกวันเสียอย่างเงี้ยผมรับได้นะมันถ้ามันไม่ได้แบบติดกัน3-4 วันสามพันห้านี่เราอยู่โคตรเซียนนะครับผมก็เอาจริงๆผมคิดว่า3มันน่าจะกลับมานะก็เลยจะดูที่ว่าผมใส่3เยอะนะ3มันก่อนหน้านี้ก็มาบ่อยครับแต่5-6ก็มาบ่อยผมก็แทงไปครับคือก็แทงอ่ะถ้าออกกันต่ำก็มี3ถ้าสูงก็มี5-6ครับ2-3จริงๆครับผมมา200นะเดี๋ยวรอรอบหน้าค่อยแทงนะรอบนี้ผมดูถ้าผมแทงผมจะแทงต่ำอ๋อว้าวเบิร์นบ่อยจังวะเมื่อกี้ก็เบิร์นนะครับรอบล่าสุดก็115เบิร์นเหมือนกันใจอยากให้ออกต่ำครับเพราะว่าแรงต่ำจริงจริงก็สูสีแหละระหว่างต่ำกับสูงแต่ว่าอยากให้ออกต่ำมากกว่า455มันเบิ้ลตลอดเลยครับผมเนี่ยจะขาดทุนก็ตรงนี้แหละรอบนี้ขาดทุนเยอะด้วยอ่ะนี่คือจากทุน3,500นะครับเหลืออยู่ครึ่งเดียวเอาเหยียบเต็มตีเหยียบเต็มเขาเรียกนะสตรีมแล้วนะครับผมเน้น5เลยครับ5มา2 รอบ5,6,4,5,5,2,5,1,5,3,4,5,6,5สูง5ต่ำขอให้เปิดมาเจอ5ก่อนเพื่อนรักไม่เจอโอ้กูตายว่าให้โล2 รอบแล้วครับวันนี้จำได้เลยรอบแรกโอ้ก็ตายเพราะว่าไม่ใส่นี่รอบที่3ก็เสียอีก